นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่30มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะวันนี้ทางจันทรคตินะครับก็คือขึ้น15ค่ำเดือน8ก็วันนี้เป็นวันพระนะครับก็อย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอแล้วก็คีย์ซีที่ขึ้นก็คือในเรื่องของการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลนะใครทำมากหรือมีเงื่อนไขติดขัดทำได้แค่ไหนแค่นั้นนะถือว่ายังดีอย่างน้อยเดือนหนึ่งเนี่ยมี4วันที่จะได้รำลึกถึงแต่สิ่งที่อยากจะฝากและคิดว่าทำได้แน่ๆนะคือในเรื่องของการรักษาศีล5นะครับก็ที่สำคัญอีกประเด็นก็คือการพยายามส่งผ่านในแง่ของทัศนคตินะครับความเชื่อความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับบุตรหลานเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเป็นเยาวชนที่ดีสำหรับอนาคตครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเล็กๆที่แต่ละวันเราสามารถทำได้นั่นคือการคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะอย่างน้อยก็คือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วมันก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็จะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นและเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนั่นคือองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาญที่เราทุกคนครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก่อนที่จะมาถึงเรื่องของคำว่าปาฏิหาริย์ก็หมายถึงคำว่าศรัทธาเองนั้นศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์เสมอนะว่าใครก็ตามที่เจอกับปัญหาต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราส่งผ่านกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มีเวลาในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัตินะหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกรักษาศีล5ก็อย่างน้อยก็ยังดีหรือว่าแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยได้สวดมนต์ก่อนนอนเขาบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นการที่ทำให้ตัวเราเองนั้นจิตใจแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสติในเรื่องของความคิดเนี่ยมันจะใจเย็นลงคิดอะไรได้ช้าขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันกองตรงหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆหาทางคลี่คลายหรือว่าหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองความจริงก็อาจจะเหมือนคำตอนนี้ที่หลายคนให้ความสำคัญคำว่า slow life นะครับในเรื่องของการใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนเนี่ยแน่นอนฮะสติมาปัญญาเกิดมันจะทำให้เราฉุกคิดแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและอย่างที่บอกฮะใครมีเงื่อนไขใครไม่ว่างใครไม่มีเวลาไม่เป็นไรฮะทำเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเป็นการฝึกจิตฝึกวินัยให้กับตัวเองและคุณเชื่อไหมฮะถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องสุดท้ายใน1วันคุณจะมีตารางเวลาที่จะปฏิบัติในส่วนนี้เป็นกิจวัตรและอีกหน่อยก็จะทำกันได้อย่างต่อเนื่องครับนะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เข้าสู่ในส่วนของเข้าสิ้นเดือนกันแบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจับจ่ายการใช้จ่ายหรือบางท่านนี่ก็จะเกิดความกังวลเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะกล้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วไม่รู้ว่าดวงชะตาตัวเองจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการวางแผนอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาบอกเรื่องราวของครึ่งปีหลังกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยครึ่งปีหลังมีราศีไหนต้องระมัดระวังมีราศีไหนที่ยังคงต้องกุมขมับอย่างต่อเนื่องหรือว่าราศีไหนเนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้นเราก็คงได้มีโอกาสได้รับฟังกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งค่ะเรื่องของการวางแผนชีวิตแต่ว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่จิตใจของเราเองจริงๆเราต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างที่เรารับรู้ตามข้อเท็จจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงนะฮะในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวแหละนะครับหลายกลุ่มธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นคนที่อยากขายของก็กระหน่ำโปรโมชั่นเหลือเกินเย้ายวนมากลดแลกแจกแถมเย้ายวนให้ผู้บริโภคกล้าที่จะควักเงินล้วงเงินออกจากกระเป๋าสตางค์แน่นอนฮะบางคนอาจจะดีใจได้ซื้อของถูกแต่อย่าลืมมันมาพร้อมกับภาระหนี้ในอนาคตนะฉะนั้นบางอย่างมันก็ดูเหมือนจะขัดแย้งแล้วก็เดินสวนทางกันสำคัญคือตัวเราเองนั้นต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะพรุ่งนี้จะนำภาพรวมมาบอกกล่าวกันเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือพระฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุพระเคราะห์ดาวโชคลาภนะครับดาวแห่งครูบาอาจารย์ดาวศีลธรรมเนี่ย
จะมีการโยกย้ายนะครับปัจจุบันนี้สถิตอยู่ในราศีกรกฎจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่11กรกฎาคม2558นี้นะฉะนั้นจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้แหละแน่นอนครับหลายราศีจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันราศีที่เคยได้รับคุณนะได้รับประโยชน์จากอิทธิพลของพฤหัสเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งแน่นอนครับผลลัพธ์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพรุ่งนี้จะนำมาบอกกล่าวกันจะได้เฝ้าระวังในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็คำถามโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพรบกวนบอกนิดนึงนะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมนะคะ12ราศีกันก่อนดีกว่าสิ้นเดือนแล้วนะจะเป็นอย่างไรจะสิ้นใจเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าว่าเครียดเหลือเกินนะ12ราศีเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเร็วเหลือเกินนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะ30มิถุนายน2558วันอังคารนะครับวันนี้ก็คือครบรอบครึ่งปีแล้วจันทรคติวันนี้เป็นวันพระอย่างที่เรียนฮะขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมาแม่พระจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงตะวันออกหรือบูรพาครับส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เด่นในเรื่องของการออกตัวนะครับการสร้างความประทับใจความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เพิ่งเคยติดต่อคบค้าสมาคมแต่เงินทองเตรียมสำรองครับวันนี้อาจจะต้องใช้จ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาษีสังคมก็ใช่ความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันนะฮะโดยเฉพาะพวกหน้าใหม่ๆสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคนที่กำลังประสบปัญหาอยากให้อดทนต่อนะครับสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะเงินทองทายดีครับถึงมีปัญหาอย่าหนีสามารถเจรจาต่อรองปรับเงื่อนไขความรักหัวใจถ้าจะให้ดีพยายามอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนประนีประนอมโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะกับคนนอกบ้านเนี่ยดีจังเลยนะแต่กับคนในบ้านเนี่ยดูเหมือนจะมีทิฐิคิดแต่จะเอาชนะคะคานวันนี้โสดไม่เด่นนะครับไม่ถูกใจเงินทองและการลงทุนหากไม่สำเร็จอยากให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีแต่เรื่องงานยังรักษามาตรฐานและที่สำคัญวันนี้คุณมีโอกาสจะได้เป็นฮีโร่นะช่วยเหลือคนอื่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีบอลทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อนุรักษ์นิยมใครจะว่าอย่างไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานประจำอะไรที่ไม่แน่ใจวันนี้หยุดเบรกนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันความประมาณตนนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ให้ถือคติที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นนะใครจะว่ายังไงช่างสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการเล่นแร่แปรธาตุนะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเนี่ยวันนี้ต้องเล่นให้เป็นโดยเฉพาะคนที่มีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์นะอันนี้ผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนเงินทองให้ระวังครับมีเกณฑ์จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ต้องหนักแน่นวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับ
สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยอย่าทำงานตามอารมณ์นะระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเงินทองไม่เสียเปรียบใครและวันนี้เปิดใจกว้างๆเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆถือว่าดีนะครับความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานอย่าหวือหวาทำงานตามอารมณ์นะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับชีวิตไม่ง่ายวันนี้กรกฎ1สุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่2งานวันนี้ออกแนวเขาเรียกว่า 50-50 จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการเลือกต่อการตัดสินใจเงินทองก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งหัวใจก็อย่าคิดมากจนเกินไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพกายต้องแข็งแรงก่อนนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้มีความคืบหน้าชัดเจนนะในส่วนของงานนะครับองค์ประกอบหลายอย่างที่อยู่รอบตัวค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยให้งานสำเร็จฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือตัวเราเองจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะคนที่หวังจะเอาดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคหัวใจวันนี้เหมาะกับการเผยความรู้สึกนะฮะให้รีบหาโอกาสสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสี่ยงโชคไม่เด่นหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอยู่กับปัจจุบันนะหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอะไรที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้อะไรที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไประแวดระวังนะครับส่วนเงินทองการลงทุนความมีวินัยทางการเงินสำคัญที่สุดแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดีก็ตามอย่าแวะข้างทางก่อนความรักหัวใจให้เปิดใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังมาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะฮะเจ้านายหัวหน้างานต้องซื้อใจคนบ้างนะครับอย่าให้ความสำคัญแต่ในเรื่องของกฎระเบียบการใช้อำนาจระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความจงรักภักดีเงินทองรวมถึงการลงทุนพอมีฟลุกนะฮะวันนี้อาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการได้มามากกว่าที่คาดคิดจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่หัวใจไม่เด่นนะถึงมีคู่ครองแต่เหมือนกับต่างคนต่างอยู่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะซื้อใจคนเสริมในเรื่องของบริวารสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ความเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญนะที่จะตัดสินว่างานของตัวเองเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดเงินทองไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากนะครับวันนี้โดยรวมก็ถือว่าทรงๆไม่ได้ติดขัดความรักหัวใจจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าทอดสะพานสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกระตือรือร้นนะฮะวันนี้เสริมในเรื่องของงานความเร็วสำคัญสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นอีกหนึ่งราศีเน้นการทำงานเชิงรุกขวนขวายให้มากๆครับหลายปัจจัยเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตให้สิ่งที่ทำเนี่ยประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยส่วนเงินทองและการลงทุนกลับด้านอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะกับคนที่เคยตกปากรับคำหรือให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้วันนี้เงื่อนไขเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเช่นเดียวกับความรักวันนี้อย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงลัคนาราศีชื่อสกุลนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่วนใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่2หมายเลขด้านหน้านี้ได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ